ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้ยามเย็นของวันที่28สิงหาคมนะคะคุณแม่ยืนอยู่ที่มหาสมุทรแห่งปัญญาเสถียรธรรมสถานหนึ่งค่ะเราจะพูดกันถึงเรื่องน้ำมาจากฟ้าเพราะเมื่อสักครู่นี้ฝนตกโปรยปรายอยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งกรุงเทพมหานครและก็เข้าใจว่าผู้คนที่กำลังขับรถอยู่บนท้องถนนก็จะรถติดนะคะมองแง่งามก็จะเห็นว่าเราได้มีโอกาสที่จะได้ฝึกความอดทนและถ้าเป็นความจริงไม่ใช่แค่เพียงความอยากที่เราอยากจะถึงบ้านเร็วแต่มันเป็นความจริงว่าน้ำที่ได้จากฟ้าจะเกิดประโยชน์นะคะแล้วส่งต่อไปถึงความงอกงามอย่างไรได้บ้างวันนี้เราตั้งใจที่จะเปิดตรงมหาสมุทรแห่งปัญญาเพราะคงจะต้องพูดว่าน้ำแต่ละหยดที่หยดลงมาเป็นเหมือนมหาสมุทรนั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดที่นี่คือมหาสมุทรแห่งปัญญานะคะเรามีน้ำเรามีดินมีลมมีไฟจะเห็นว่าความงดงามมองขึ้นไปค่ะฝนตกยังเห็นเป็นกระจกที่มีหยดน้ำอยู่ยังหยดอยู่ในขณะที่ฝนตกหยุดไปแล้วเราเห็นธงมนต์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะยังให้การโบกสวยนี่เป็นอีกหนึ่งของการเดินทางของชีวิตมนุษย์ถ้ามองว่าเงาในกระจกกำลังสะท้อนกฎแห่งกรรมก็คงไม่ยากที่เราจะยืนยันกับตัวเราว่าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรก็ตามจำไว้เสมอว่าเงาในกระจกคือผลแห่งกรรมที่เสถียรธรรมสถาน2ได้ชื่อว่าเป็นเงาแห่งฝนและวันนี้เราก็ทำให้เห็นว่าเงาของฝนคือผลแห่งกรรมของการทำสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นอย่างประมาณค่าไม่ได้เลยน้ำใจของผู้คนที่มากมายที่รวมกันช่วยกันสร้างเงาของฝนจนเป็นความจริงของหยดน้ำนั้นงดงามจริงๆค่ะคุณแม่จะเก็บเรื่องเล่าเหล่านี้เอาไว้เป็นระยะแต่เพื่อให้พวกเรารู้สึกได้ว่าการติดตามการทำรายการของคุณแม่นั้นมันเหมือนเป็นการรายงานผลแห่งการกระทำหรือเป็นการรายงานเงาของการกระทำนะคะทำอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นทำอย่างสุจริตผลก็สุจริตเราเชื่อเรื่องเหล่านี้จนกลายเป็นความศรัทธาแล้วค่ะเป็นความศรัทธาที่ยืนยันได้ว่าไม่มีใครจะหยุดศรัทธาของเราได้ในกรณีที่เราทำกุศลผลเป็นกุศลเราทำอย่างสุจริตผลสุจริตคำว่าวิบากแปลว่าผลแห่งการกระทำเมื่อเราทำกุศลและเจตนากุศลวิบากเจตนาต้องเกิดขึ้นต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังทำนะคะคุณแม่มองผ่านเงาก็มองเห็นแสงเงาที่งดงามเห็นเส้นสายล่องรอยของงานศิลปะที่เขาร้อยหอยนะคะออกมาเป็นโมบายซึ่งอันนี้จะใหญ่กว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะว่าเรามีโมบายหอยที่ใหญ่เท่ากับมหาสมุทรแห่งปัญญาเลยก็เท่ากับลองคิดไปสิคะว่าเป็น10เท่าของหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็ยังมีหินเกลือนะคะที่ส่องแสงงดงามมากที่นี่ก็เวลาที่เราเข้ามาอยู่ในมหาสมุทรแห่งปัญญาเราใช้ตรงนี้เป็นที่บำบัดเป็นที่เยียวยานะคะแล้วก็ฝนตกเราก็ต้องยอมรับว่ามันเปียกเพราะว่าเราก็อยู่ใต้ฟ้านะคะเมื่อฝนเป็นสิ่งที่ฟ้าประทานลงมาเราก็ต้องงอกงามไม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างอื่นแต่มองเป็นผลแห่งการกระทำ
เราลองเดินไปเรื่อยๆก่อนที่คุณแม่จะได้นำภาพนะคะเวลาเราอยู่ในเสถียรหนึ่งเราจะมีสวิตชิ่งที่สามารถที่จะนำภาพออกมาโชว์ได้ก็เลยอาศัยว่าจะเป็นการสรุปพรุ่งนี้รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์จะเป็นการสรุปให้เห็นเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวแต่วันนี้มาเล่ากันเป็นภาพนิ่งก่อนนะคะใครที่ยังไม่เคยมาเสถียรธรรมสถานหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาค่ะแล้วที่นี่เป็นอีกหนึ่งของความอบอุ่นเมื่อกลางวันเนี้ยที่เวิร์คพอยต์ก็ให้คุณแม่ไปทำเซอร์ไพรส์คนคนหนึ่งปรากฏว่าหลายคนอยากให้เราชวนนะคะในรายการให้ชวนคนที่จะมาหุบเขาโพธิสัตว์และเสถียรธรรมสถานหนึ่งคุณแม่ก็ชวนง่ายๆว่าชวนให้ทุกคนได้มีโอกาสรู้จักชีวิตของตัวเองถ้าเราบอกว่าธรรมะคือชีวิตชีวิตของเราก็คือเนี่ยแหละค่ะการเป็นนักลงทุนมองไปในกระจกก็จะเห็นเงาที่เป็นผลแห่งการลงทุนคุณแม่เดินผ่านในบริเวณมหาสมุทรแห่งปัญญาแล้วออกมาที่จะเข้าไปที่ธรรมศาลาซึ่งวันนี้ฝนตกเวลาเดินก็จะลื่นหน่อยค่ะอยากให้เราลองใช้ก้าวย่างแห่งปัญญานี้ระมัดระวังการทำงานเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราเดินออกมาเปียกฝนมันก็เป็นแค่ฝนนะคะเปียกก็แห้งไม่หงุดหงิดวันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะพร้อมกี่โมงแต่ว่าลุยแล้วล่ะเพราะเรามีเวลาของเราอย่างนี้ทุกคนก็ต้องประเมินการทำงานของตัวเองไปดูถ้ายังไม่พร้อมพร้อมแล้วค่อยมาบอกเพราะเราถ่ายทอดสดอยู่ค่ะคือเนื่องจากว่าคุณแม่เชื่อว่าทุกคนต้องเรียนรู้แล้วก็เติบโตถ้าเขาบอกว่ารายการของเรา6 โมง 6 โมงครึ่งพร้อมเราก็ดูว่าเขาพร้อมไหมถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเข้าเท่านั้นเองค่ะเราพร้อมเราก็ทำรายการของเราตามปกติก็จริงๆวันนี้ก็ได้เดินผ่านห้องนี้แสดงว่าห้องนี้เอี้ยงได้เตรียมความพร้อมแล้วว่ากรณีที่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วคุณแม่เดินผ่านตรงนี้แล้วคุณแม่มองไม่เห็นว่าแสงไฟที่นี่เปิดเขาก็บอกเราว่าเขาตั้งเป็นไทม์ไลน์ไว้ว่าทุ่มหนึ่งทีนี้ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวมันมืดเร็วพอมันมืดเร็วเนี่ย ถ้าเรายังงมงายอยู่ในที่เดิมมันก็จะมืดไงคะนี่ขนาดนี้6 โมงกว่ามันมืดแล้วตอนแรกคุณแม่ตั้งใจที่จะเปิดเรื่องโมบายตรงนั้นที่มันมีแสงไฟแต่ก็เชื่อว่าเราผ่านเราต้องแน่ใจว่าการยืนยันที่จะทำงานของเราตามที่เราตั้งใจในเวลาที่เรามีความพร้อมที่สุดก็คือการลงทุนอย่างดีที่สุดฝนตกไม่เป็นปัญหามืดไม่เป็นปัญหามีปัญญาก็เดินไปคุณแม่แนะนำโคมไฟตรงนี้นิดนึงโคมไฟที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเป็นโคมไฟที่คุณแม่เอามาจากอินเดียซึ่งราคาไม่แพงเลยค่ะแล้วอยู่ที่เราดีไซน์เราไปที่เมืองคุณแม่ไปที่เมืองดูสิเราอัจฉันตากับอโรราค่ะตอนที่เราไปที่อัจฉันตาเราไปเพื่อจะสืบค้นเส้นทางของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือเนื่องจากว่าเป็นอินเดียที่มีถ้ำนะคะการแกะถ้ำคือแกะหินเนี่ยอินเดียจะเก่งมากเลยเรื่องการแกะหินจะสังเกตว่าเส้นทางของพุทธศาสนาที่ผ่านเส้นทางการใช้ศิลปะในการแกะก็จะมีอินเดียมีจีนมีทิเบตนะคะอินเดียที่อัจฉันตาอโรราเนี่ยประมาณสัก 2,000 กว่าปีเนี่ยนะคะเราได้มองเห็นการทำงานของคณะสงฆ์หรือว่าสังฆะหรือหมู่นะคะของกลุ่มสงฆ์ที่มีความสามารถนะคะในฝ่ายของฮินดูเขาก็ทำของเขาก็ทำเขาไกรราชของเขาก็โอ้วิจิตแบบฮินดูเลยของเราพุทธเนี่ยในเมืองนั้นเนี่ยคุณแม่ได้เห็น
ถ้ำหนึ่งนะคะซึ่งเป็นถ้ำที่แสดงถึงการเป็นที่ศึกษาของผู้หญิงซึ่งมีเรื่องราวของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่เต็มถ้ำเลยค่ะไม่ว่าคุณแม่จะนั่งอยู่ในมุมไหนของถ้ำนั้นเราก็จะเห็นรูปแกะของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เหมือนองค์ที่เรากำลังรอบอลที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยแหละค่ะเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนั้นเขาโอ้อลังการมากเลยแล้วก็มีเป็นโอ้โหร้อยๆองค์เลยนะคะเราจึงบอกว่าพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มีร่องรอยอยู่มีความเป็นจริงเป็นพันกว่าปีมาแล้วถ้ำนั้นประมาณสักพันสองพันสามร้อยปีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ให้เห็นว่าผู้หญิงที่เป็นแม่นั้นเนี่ยต้องเสียสละอะไรบ้างคือหนึ่งแม่ต้องทำงานอย่างสงบเย็นเมื่อสงบเย็นแล้วเนี่ยลูกไม่น่ารักก็ไม่เกลียดเมื่อไม่เกลียดแล้วยังต้องช่วยด้วยสงบเย็นแล้วก็ฉุดช่วยอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณตอนที่ออกมาจากถ้ำเขาจะต้องไม่ให้เอารถเข้าไปใกล้ๆนะคะมันก็จะมีร้านค้านะคะแล้วคุณแม่ก็เห็นเนี่ยค่ะโคมไฟที่เห็นอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้มาจากที่นั่นยังจับได้ว่าป้าตุ๊กก็ชี้คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนชี้เราจะสังเกตเห็นโคมไฟสีต่างๆอันนี้เป็นศิลปะของอินเดียตรงนั้นเลยนะคะยังรู้สึกเลยว่าอยากจะได้มามากกว่านี้แต่ว่าการแบกเนี่ยไม่ไหวนะคะการถือของคือการแบกของที่หนักอึ้งเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นกิจของเราเพราะเราจะเห็นว่าความสวยงามของโคมไฟก็ดีพวงระยะซึ่งอันนี้ราคาไม่แพงเลยค่ะแล้วก็เป็นความไม่แพงที่เราส่งเสริมนะคะส่งเสริมหัตถกรรมพื้นบ้านของคนในเมืองนั้นแล้วเราก็เอาโคมไฟแต่ละอันที่เห็นเนี่ยค่ะมาร้อยเรียงตรงไหนที่มีเพดานสูงหน่อยก็ทำเป็นเหมือนแชนเดเลียร์ผ้าเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังรอคนเดินเข้าอยู่ขณะนี้คุณแม่จะรออีกนานไหมตอนนี้กี่โมงแล้วจ๊ะรู้ไหมมีคนดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะ226อย่าไปไหนนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นสิ่งที่เขากำลังเตรียมที่จะทำแบ็คนะคะเป็นสวิตชิ่งเข้ามาวันนี้มีหลายคนบอกคุณแม่ว่าจดใจจ่อที่จะดูว่าน้ำที่ขึ้นไปบนภูเขาเป็นอย่างไรแล้วก็มีผู้สื่อข่าวนะคะวิจารณ์ก็ได้รายงานมาแล้วอย่างมีเขาเรียกนะคะความตอนนี้ทุกคนกำลังทำหน้าที่เป็นผู้เล่าเรื่องเราใช้คำว่าเราไม่ใช่ผู้สื่อข่าวแต่เราใช้คำว่าพวกนี้เป็นนักเล่าเรื่องราวเร้ากุศลบ่ายวันนี้หลังจากที่กลับมาจากเวิร์คพอยต์คุณแม่ก็สลบไปก่อนนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาบอกกับทีมว่าขอพักหน่อยเพราะเมื่อวานนี้เราเห็นการเกร็งของกล้ามเนื้อเนื่องจากว่ามันลาดชันแล้วพอมันมีฝุ่นที่แบบเวลาคนมันตะปุยเอาของ60กิโลผู้ชาย2คนแบกขึ้นเขาอ่ะเพราะมันก็จะเป็นทลายลงมาดังนั้นคนขึ้นคนลงก็พร้อมที่จะไหลนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเข้มแข็งค่ะเรื่องการลื่นล้มเป็นเรื่องปกติของคนที่จะต้องเดินขึ้นที่สูงอยู่แล้วคุณแม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใดๆแต่ว่าอย่าให้ใจล้มอันนั้นสำคัญที่สุดร่างกายล้มก็ว่าไปรักษาไปแต่ใจต้องไม่ล้มแล้วเวลาที่ใจไม่ล้มเนี่ยค่ะเราจะลุกกายเราจะลุกเร็วก็ขอให้ทุกคนลุกอย่างมีสติปัญญานะคะก็มีโอกาสแล้วที่จะได้ทำสิ่งที่มันพึงจะกระทำและควรจะกระทำอย่างยิ่งนะคะกลุ่มสะใจดีก็ถึงเสถียรธรรมสถานถึงหรือยังไม่รู้นะเห็นบอกว่าผ่านที่จอดที่เก็บสตางค์แน่นตึบแปลว่าอะไรแปลว่ารถติดนะคะอาจารย์ทองก้อนติดอยู่ตรงไหนระหว่างทางการกลับไปหาลูกหมูปล่อยที่เขาใหญ่ขอให้เดินทางปลอดภัยใจร่มๆนะคะส่วนคุณแม่ก
็จะขอพาทุกคนเดินเข้าไปสู่การทำงานที่คุณแม่มีนัดหมายกับสังฆะใหญ่เอาไว้ซึ่งตอนนี้มีกี่คนพี่จุ๋มตอนนี้คนมากี่คน121คนฝนตกเป็นไงบ้างอ่ะโอเคมั้ยโอเคค่ะอ๋อโอเคเยอะนะคะเพราะฝนตกรถติดนะรถติดตอนที่คุณแม่มาถึงตอนบ่ายเกือบบ่าย2โมงเนี่ยฝนเริ่มพรมก็ยังรู้สึกเลยว่าโอ้ถ้าตกตอนนี้คนจะมาถึงลำบากนะจ้ะอาพาเอาดอกไม้มาให้เหรอไหนล่ะเอานี่ไงอาพามาสิพามาแนะนำตัวพาเพื่อนเหรอเอามาลูกมาถวายดอกไม้ยายก่อนมานี่มาถอดรองเท้าตรงนี้ทุกคนไม่เคยรู้จักพาเลยได้ยินแต่ชื่อพาเวลาออกอากาศเนี่ยก็จะได้ยินผู้หญิงที่ไม่ยอมตายเอามาตรงนี้ไหมมาทางนี้พามานี้พาเป็นผู้หญิงที่พวกเราก็เรียกกันป้าพานะคะป้าพาก็เป็นยายของหลานชื่อสามเณรอะไรนะจ๊ะฮะสามเณรภัยสามเณรภัยอายุเท่าไหร่คะ12แล้วหนูล่ะคะหนูชื่ออะไรคะเพื่อนอายุเท่าไหร่คะลูก7ขวบค่ะ7ขวบตอนที่แม่เข้ามาอยู่กับยายเนี่ยแม่ชื่ออะไรคะแม่ชื่อแม่พึ่งแม่พึ่งตอนที่พึ่งมาอยู่ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้วพาพึ่งมาอยู่นี่ตอนอายุ15อ๋อก็โตเท่าหนึ่งพามาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วปีนี้ปีที่15จ้ะค่ะอ้าวมาเท่ากับอายุลูกเธอเลยหรืออ้าวจ้าๆเดินตามมาเล่าเรื่องดอกไม้นี่ให้ฟังหน่อยพอดีเลยคุณแม่ยินดีมากยินดีต้อนรับทุกคนเลยก็รอพวกเราอยู่เพื่อจะให้ได้มีโอกาสคือใครอยู่ใกล้ๆคุณแม่ก็มีหน้าที่ทำให้เห็นเอาเธอหันทางนี้แปลว่าอะไรพวกเธอหันทางนี้แปลว่าเขาจะให้ดูอะไรเหรออ่ะเอียงตามคุณแม่มาทางนี้จ้ะก็เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกันในรายละเอียดเดินผ่านพาพอดีพามาตรงนี้หน่อยเอาดอกไม้ที่พาทำมายกตรงนี้มาให้คุณแม่เห็นก่อนให้เขาก่อนยังไม่ถวายค่ะคือเนื่องจากว่าเราพูดถึงพาหลายครั้งอันนี้คุณแม่ยังไม่รับตั้งขึ้นก่อนเขาจะได้เห็นสวยอ่ะโอเคพาเล่าสิว่าพาทำมันยังไงทำด้วยอะไรอ่ะนี่เสียงโทรศัพท์ใครเป็นโทรศัพท์ในห้องเสียงมันมากมืออาชีพมากเลยกำลังออกอากาศอยู่นะคะไม่ชี้น้ำทำขำอยู่เรื่อยคุณแม่ยังไม่ได้รับพาเป็นผู้หญิงพายืนดีกว่าไม่งั้นเขาจะทำงานลำบากเพื่อนยืนได้ยายอนุญาตพามาอยู่ที่นี่เนี่ยนะจ๊ะ15ปีพาลองเล่าสิปิดบังไหมเนี่ยเอาสั้นๆสิว่าพาทุกอะไรมาเหรอถึงมาอยู่ที่นี่อะไมโครโฟนก็ทุกหลายเรื่องนะคะทุกจากที่เห็นโดยภายนอกนี่ก็เห็นเลยนะว่ามันทุกนะคะก็ได้รับความเมตตาจากท่านนะคะท่านก็เมตตาเดี๋ยวก่อนพาขอไมโครโฟนเราต้องแย่งกันเราเรียกอะไรมากกว่านี้คือวิ่งกันฝุ่นตลบทั้งที่พาที่เป็นอย่างนี้คืออะไรไฟเหรออุบัติเหตุไฟไหม้เจ้าค่ะไฟไหม้เพื่อนรู้ไหมเวลาไฟไหม้เป็นยังไงเพื่อนรู้ไหมลูกไม่รู้เหรอลองจับไฟดูสิลองจับไฟดูเราจะได้รู้ลูกอ่ะแล้วพอไฟไหม้ทั้งหมดคือหน้าตาและมือหายไปเลยเหรอเจ้าค่ะเอ๊ะไปไหม้ในอุบัติเหตุนะคะแม่พาโดนไปไหม้ตั้งแต่อายุ2ขวบนะคะในอุบัติเหตุนั้นจะมี3คนนะคะมีพี่ชาย1คนพี่สาว1คนแล้วก็ตัวแม่พา
พี่สาวกับพี่ชายเนี่ยตายพี่ชายตายในไฟส่วนพี่สาวเนี่ยเป็นไตของพยาบาลแม่ผ่าก็รอดมารอดอยู่ในสภาพอย่างนี้นะคะอยู่ในสภาพอย่างนี้จนอายุ49ปีถึงได้มีโอกาสเข้ามาได้รับความเมตตาจากท่านนะคะท่านก็เมตตาให้โอกาสแม่ผ่าค่ะเข้ามาแบบทุกมากทุกเยอะแยะมากมายหลายเรื่องทุกจนคิดว่าไม่เอาแล้วอยู่ไม่ไหวไม่เห็นทางที่จะอยู่แล้วก็ได้รับความเมตตาว่าบางทีท่านบอกว่าเธอมาอยู่ทำกุศลนะก็ได้รับพาพาถามจริงๆพาคิดจะฆ่าตัวตายไหมคิดเจ้าค่ะเออแล้วมันไม่ทำล่ะก็ตอนนั้นก็คิดว่าก่อนที่จะไปฆ่าตัวตายแม่พาจะมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุตรงนี้ก่อนแล้วแม่พาก็เจอกับแม่ชีกาหลงสมัยนั้นชีกาหลงอยู่ก็เจอกับแม่ชีกาหลงแล้วก็ได้คุยกับแม่ชีกาหลงแล้วแม่ชีกาหลงก็แนะนำหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่มันเป็นความทุกข์นะคะแล้วก็แม่ชีกาหลงก็พามาพบคุณยายตุ๋มแล้วก็คุณยายตุ๋มก็แนะนำก็ได้รับความเมตตาจากคุณยายและกับท่านนะคะคืออย่างนี้ที่ให้เล่าเนี่ยจะให้เห็นก่อนว่าชีวิตมันพร้อมจะดิ้นรนคือให้เล่าเนี่ยเพื่อถอดองค์ความรู้เหมือนเราหลายคนมาที่นี่เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทุกข์อะไรแต่เราอาจจะไม่เห็นมันจริงไหมเช่นรำคาญเธอว่ารำคาญเป็นทุกข์ไหมเป็นหรอกเธอหนีอะไรสักอย่างหนึ่งเรียกว่าทุกข์ไหมทุกข์หรอกเช่นถ้าเธอหนีความรำคาญที่บ้านมาที่นี่เธอก็มาเพราะทุกข์นั่นแหละประมาณนี้แหละเรามีศักยภาพในการที่จะดิ้นรนการหนีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในการดิ้นรนซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ถ้าใครหนีไปถูกที่ก็รอดไงแต่ถ้าหนีไปอย่างไม่ถูกที่ก็อาจจะถูกคนเหยียบซ้ำในเวลาที่ทุกข์เช่นหลอกซ้ำกลุ่มไปหาไสยศาสตร์พอเห็นคนหนึ่งคนทุกข์ป่วยไข้ขึ้นมาก็อาจจะพูดอะไรเว่อเว้อแล้วถามว่าจริงไหมก็ขึ้นอยู่ที่บุญกรรมของคนคนนั้นแหละว่าจะเจอใครพาเป็นหนึ่งเห็นไหมไม่ได้เจอคุณแม่ด้วยนะเจอแม่ชีกาหลงแต่เรามีห้องพระบรมสารีริกธาตุจากนั้นมาป้าพาก็เลยกลายเป็นครูสอนพับดอกบัวในห้องพระบรมสารีริกธาตุมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะทุกวันนะเลยนะเพราะคนทุกวันนะทุกได้เหมือนกันหมดละลูกรวมทั้งดอกไม้ที่เห็นอยู่นี้พาทำคุณแม่ก็จะพูดถึงป้าพาป้าพาผู้หญิงที่ไม่ฆ่าตัวตายอีกแล้วตลอดเวลาแล้ววันนี้ไม่คิดว่าเขาจะเอาหลานมายืนรอคุณแม่ในที่มืดคุณแม่ก็เดินมาอ้าวพาเพื่อนฮะเพื่อนช่วยป้าพาไหมยายเปล่าเลยแล้วเธอทำอะไรบ้างยายควรจะเอาเธอเข้ามาไหมเนี่ยเธอก็ยังจะสปอยหลานเธออยู่นั่นนะนะมันแน่นอนอยู่แล้วว่าหลานฉันไปโรงเรียนจริงไหมวันหลังไปเลี้ยงควายเผือกกับยายที่หุบเขาไหมเอ๊ะเอาดีไปไม่ไปดีไม่รู้ถ้ายายชวนไปไหมถามแม่เห็นหรือยังว่าลูกกับแม่เขาลมหายใจเดียวกันอ่ะต่อผ่านนิดนึงเพื่อให้ทุกคนพร้อมนะคะเดี๋ยวแบ็กสเตจจะพร้อมไหมเนี่ยช่วยส่งสัญญาณให้ด้วยนะทุกอย่างสดใหม่พาจ้าเอายืนก่อนเธอไม่กันกล้องก็ลำบากพามอนดอกบัวเป็นอะไรตอนเอาไมโครโฟนตอนพับตอนพับก็ตอนแรกเลยจริงๆแล้วแม่มาคิดว่ามันเป็นแค่งานเจ้าค่ะเป็นแค่งานแล้วพอมาหลังๆท่านบอกว่าให้เอาร่างกายที่เหลืออยู่เนี่ยทำกุศลแม่พาก็เอาดอกบัวเอางานที่แม่พาทำนะคะมองเป็นครูที่จะสอนใจแล้วก็จัดใจตัวเองจัดที่มันยุ่ยยับเยินเนี่ยค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็แล้วก็คิดว่าถ้าเราทำสิ่งนี้เพื่อให้โล
พามีความภาคภูมิใจอะไรกับสิ่งที่พาทำทุกวันสุขเลยเราไม่เคยซื้อนี่เลยนะลูกเนี่ยทำสดหมดเลยนะถ้าให้คุณแม่มองเนี่ยเนี่ยทำสดหมดนี่สดหมดเลยนะลูกจากดอกกล้วยไม้หนึ่งกรัมนะคะก็เอามาฉีดกลีบแต่ละอย่างเอามาเย็บใส่ก็ค่ะทำสดมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำค่ะทำแล้วรู้ว่าคำหนึ่งที่จะจำอยู่ในสมองเลยที่ท่านสอนอยู่ตลอดว่าเธออยู่ทำกุศลไปเนี่ยแหละค่ะมันยิ่งใหญ่มันทำให้เราอยู่ได้คิดว่าร่างกายเหลือแค่นี้เราจะเอาร่างกายที่เราเหลือเนี่ยทำกุศลเพื่อตัวเรานะคะยังไม่เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็เป็นเพื่อตัวเราก่อนแต่นี่เป็นประโยชน์แล้วล่ะลูกทุกวันศุกร์เนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้จะกี่ร้อยคนเนี่ยก็ถวายแล้วพอคุณแม่รับเสร็จคุณแม่ไปไหนรู้ไหมคุณแม่เอาไปถวายพระอุปัชฌาย์คุณแม่พระอุปัชฌาย์คุณแม่จะอยู่ข้างหลังคุณแม่ไม่ได้นั่งอยู่ข้างหน้าด้วยนะเพราะท่านคือแบ็คคุณแม่เธอกราบคุณแม่คุณแม่กราบท่านอ่ะเธอเห็นความสำคัญในการร้อยเรียงสิ่งที่เป็นกุศลไหมลูกแล้วเราควรจะยืนตายทั้งเป็นไหมลูกไม่มีนิ้วยังทำได้นะพาลองจับสิเนี่ยนี่ไงทำยังไงอ่ะเนี่ยดูมือพาอันนี้ไม่พอทำเองเดี๋ยวก็ใช้มือไร้นิ้วเนี่ยแหละค่ะแต่ใช้หัวใจค่ะมือที่ไร้นิ้วนะไม่ใช่มือที่มีนิ้วมือที่ไร้นิ้วแต่เอาหัวใจทำพาสอนไหมอ่ะก็ถ้ามีใครเรียนก็สอนให้มาอ่ะใครอยากเรียนยกมือขึ้นเอามามีหลายคนเช็ดน้ำตาไปแล้วด้วยอย่าลืมสอนวิชาชีวิตด้วยนะเขาสอนได้นะคะแล้วก็วันนี้เขาก็ทำให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าตอนที่เรามีโอกาสเข้ามาปฐมนิเทศใครไปเรียนรู้กับป้าพาบ้างจ๊ะอ๋อพาไม่ได้ทำหรออ้าวล่ะก็เดี๋ยวขอคืนเธอยังไม่ได้ให้ถวายอ่ะลูกเอาลงไปรอไว้ก่อนอ่ะขอบใจนะคะซึ่งอันเนี้ยหลายคนคิดว่าเขาไปซื้อมาใช่ไหมนี่เขาทำเองกล้วยไม้หนึ่งกรัมก็วันหลังจะให้พาเป็นเหมือนครูที่มีความหนักแน่นนะพาเราก็อยู่กันมา15ปีที่นี่ไม่มีความลับนะลูกชุมชนของเราไม่ต้องใส่แส้งแล้วเราก็ตั้งใจกันว่าเด็กๆต้องปลอดภัยที่สำคัญของเราก็คือใครไปได้ไกลให้ไปเลยพี่ของเพื่อนเนี่ยชื่อสามเณรไผ่เป็นเด็กผู้ชายคุณแม่ส่งไปเรียนอยู่ที่วัดน้องคุณที่อุบลสองคนหลานพากับลูกสามเณรเปาลูกของทิพย์ที่ดูแลห้องพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เด็กผู้ชายเราก็ส่งไปอยู่ที่ปลอดภัยแบบผู้ชายสิ่งที่พวกเรารู้อย่างหนึ่งก็คือไม่มีใครที่มีปัญญาแล้วอยากยืนตายทั้งเป็นเลยสิ่งที่เราจะต้องขนขวายให้มากคือการพัฒนาสติปัญญาอย่าหนีการแก้ปัญหาอย่ายอมจำนนต่อการแก้ปัญหายอมรับความจริงความจริงคือความจริงไอ้การอยากให้ชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแล้วมันไม่เป็นตามความอยากเนี่ยมันทำให้เราทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นทำให้เราทุกข์ความไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือมันดันเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากให้เป็นมันดันเป็นมันเรียกว่าทุกข์แล้วเราก็ต้องเห็นพัฒนาการของมันว่าอีทุกข์เนี่ยมันมีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเห็นทุกข์เพื่อไม่ยอมจำนนเพื่อพ้นทุกข์มันเป็นการต้อนรับที่ขอบคุณพามากเลยกับดอกไม้ที่งดงามคุณแม่ก็คิดว่าตอนนี้ที่เสถียรธรรมสถานทั้ง1และ2เนี่ยต้องการ
ครูที่หนักแน่นอย่างพาแล้วก็ต้องเชื่อมั่นในหลานสองคนที่เราส่งเขาไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในรุ่นเขารักใครอย่าดึงใครไว้ใกล้ตัวรักใครส่งเขาไปให้ไกลจากความทุกข์เธอจำไว้เท่านี้เธอรักใครเธออย่าสปอยให้เขาอยู่ใกล้เธอแล้วเขาทุกข์เลยให้เขาไปได้ไกลมากกว่าที่เราจะครอบครองเขาเนาะขอบใจมากนะจ๊ะผ่าอาสาทูให้ผ่าก่อนจ้ะคุณแม่เองก็ต้องเคารพหัวใจของคนในเสถียรธรรมสถานมากยิ่งพรรษานี้ก็ต้องใช้คำว่าจะกลับมาช่วยทำงานในวันศุกร์นะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็เดินขึ้นเขาเดินแบบขาลงมาขาขึ้นก็ต้องเอายาลมใส่ปากไว้เพราะว่าแก่แล้วเนาะมันก็เดินเงี้ยค่ะเดินเงี้ยค่ะลงมาก็มีภาพอยากดูไหมดูหน่อยไหมอ่ะก็ไหนว่าเป็นสมาชิกใน Mindfulness Family แล้วไงเรามี 40,000 ครอบครัวนะที่ทำเงี้ยลูกคุณแม่จะบอกอะไรเธอให้ว่าฉันภาคภูมิใจมากเลยนะสุดปลื้มมากเลยถ้ามี 40,000 ครอบครัวที่แบบเราเห็นกันนะเดี๋ยวคุณแม่จะพาพวกเธอเดินดูเดี๋ยวจะต้องขอบคุณอีกหลายคนเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เวลารายการอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยประมาณ17:30 น.คุณแม่จำเป็นเนี่ยค่ะการที่เราเอาน้ำขึ้นไปไว้บนภูเขาเลยนะบนยอดเขาเนี่ยคณะแม่ชีที่อยู่ที่SDS 1เนี่ยทำงานนะคะร่วมกับกรมป่าไม้นะคะนี่กรมป่าไม้นี่เหี่ยวไฟนะคะแล้วก็นี่คือท่านอิสเรศนะพี่กบนะพี่กบเนี่ยเป็นผอ.ภาคเลยนะคะไม่ใช่แค่จังหวัดที่จะต้องไปช่วยดับไฟประเด็นของปัญหาก็คือไฟมันไหม้ในป่านึกถึงไฟไหม้ที่เชียงใหม่ได้ไหมมันก็มีพอลูชันใช่ไหมคะเราก็ทำเรื่องนี้เป็นงานป้องกันแล้วเขาก็ใช้แหล่งเรียนรู้ในบริเวณด้านหลังของหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นภูเขาร้อนแรงมากเลยค่ะเราได้ชื่อฉายาของหุบเขาโพธิสัตว์ก่อนที่คุณแม่จะไปสร้างเสถียรธรรมสถาน2ที่พวกเราช่วยกันวันละ10บาทนี่นะคะเขาเรียกว่าเงาของฝนที่นั่นฝนไม่ตกอย่างนี้นะเวลาฝนตกมันจะไปตกอ้อมมันจะมีชายเขาเรียกลมพัดจากชายทะเลเข้ามาแล้วก็มีการเคลื่อนซึ่งคุณแม่เองก็อธิบายสั้นๆว่ามันมีการเคลื่อนของสรรพสิ่งมันมีลมทะเลพอลมพอสมมติมันร้อนใช่ไหมคะลมร้อนมันก็จะขึ้นข้างบนพอลมร้อนมันขึ้นข้างบนมันก็จะมีลมเย็นพัดผ่านนี้พอเข้าใจไหมมันก็เป็นการเคลื่อนแต่ที่หุบเขาเนี่ยไม่มีฝนเพราะมันอยู่ตรงจุดอับที่สุดฉะนั้นที่เราได้มาเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนสวยนะมันทำงานยากมากนะนี่คือแสงเมื่อวานนี้นี่คือ24ชั่วโมงเมื่อวานนี้คุณแม่เนี่ยสไลเดอร์ลงมาจากภูเขาแล้วก็มันเหนื่อยๆอ่ะก็ไปดูเขาก็เนี่ยค่ะนี่คือแสงที่คุณแม่ยืนดูอยู่เวลาอย่างนี้แต่เมื่อวานนี้ที่ภูเขานะแล้วตอนที่เรามองเห็นแสงมันสะท้อนพระอาทิตย์ตกทางนี้แล้วแดงขึ้นมาเนี่ยนี่คือตำแหน่งของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์องค์ที่เราจะยกไปตั้งก็จะสูงเท่ากับภูเขาหนึ่งลูกเลยตรงนั้นนะคะทีนี้อะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เรากำลังจะพูดก็คือว่าเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ได้รับบริจาคพื้นที่นะคะโดยคุณพ่อสุพฤกษ์ซึ่งเป็นลูกของคุณย่าบุญเกลือเนี่ยนะคะก็มีลูกสาวชื่อแม่อู่ก็ทุกคนก็รอดได้ด้วยธรรมกันทั้งนั้นแหละคุณแม่ของแม่อู่เนี่ยจะน้ำตาไหลทุกครั้งเลยแต่คุณแม่เรืองเนี่ยก็จะบอกว่าให้ที่คนมาเยอะละมีการให้หุบเขากับเราเนี่ยที่มันนำความชื่นใจคือมันชื่นใจทุกวันนึกออกไหมฮะ
คุณแม่ก็ยกพระยะธาราเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขานั้นเมื่อวันที่13เมษาเธอนึกภาพนะช่วงนั้นโควิดใช่ไหมนึกภาพออกมาปิดที่นี่มันมีคำสั่งให้วัดปิดหมดคุณแม่ปิดรับใครเข้ามาไม่ได้เลยเมื่อปิดที่นี่คุณแม่ไปเปิดที่นู่นและการไปเรียนรู้ที่นู่นในความยากลำบากของโควิดเราออกบิณฑบาตไม่ได้ชาวบ้านถึงเราไม่ได้เธอลองนึกว่าคุณแม่จะกินอะไรกินถั่วงอกพ่อเองคนย้ายตามคุณแม่ไปอยู่ทางโน้นถ้ารวมทั้งคนงานด้วยเกือบร้อยคนส่วนอยู่ทางนี้ก็แล้วแต่ให้เลือกไม่ว่ากันออกศึกไม่บังคับมานึกออกไหมคะคุณแม่ก็ทำปรากฏว่าจากการทำในช่วงแรกๆคุณแม่ได้มองเห็นอันนี้แม่อู่นี่น้องอันนะครับตอนนั้นปี2561ก่อนวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพคุณแม่ก็ไปรับแผ่นดินตรงนี้แล้วยังไม่ได้ทำอะไรก็รับไว้อะก็ยังไม่ได้มีความจำเป็นนึกออกไหมคะก็รับไว้แต่หลังจากนั้นคุณแม่ก็เริ่มเข้าไปเรียนรู้กับคำว่าเงาของฝนปลูกอะไรก็ลำบากมากนะคะและเราก็ค่อยๆเนี่ยค่ะพัฒนาศักยภาพของเราไปเรื่อยๆโดยที่เราเนี่ยมันร้อนก็ยกสถูปะขึ้นเพื่อไปอาศัยล่มพอลมพัดมันจะมีความเย็นนึกออกไหมคะเราไม่สามารถที่จะไปสร้างอาคารอะไรได้เลยแล้วครอบครัวของเราซึ่ง Mindfulness Family ทั้งหมดเนี่ยก็บวชที่นั่นแล้วจากนั้นกุมภาพันธ์คุณแม่ยกพระพักตร์พระยะธาราที่นี่เข้าสู่ฝนเริ่มมาหนูจะรู้ว่าท่านคือน้ำจริงๆนะกุมภาพันธ์ไปจนถึงในช่วงเมษายนคุณแม่อัญเชิญพระอริยธารานี่ไม่อูกนะคะขึ้นไปบนยอดเขาและเมื่อวานนี้พูดแล้วขนลุกคุณแม่ดึงน้ำจากพื้นดินขึ้นบนยอดเขาได้เป็นน้ำที่แบบมันรู้สึกนึกถึงที่ไรมันชื่นใจทุกครั้งน้ำมันอาจจะแห้งแล้ววันนี้น้ำขึ้นแล้วค่ะหมายถึงว่าบ่อของเราที่อยู่ตรงนั้นที่ดาดโดยคณะแม่ชีนะคะที่แบบเอามือไปแบบละเลงปูนน่ะให้ดูภาพสุดท้ายก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะทำเป็นเรื่องให้เห็นภาพสุดท้ายที่วิจารณ์ใช่ไหมเออวิจารณ์มีไหมอ่ะเขาส่งมาเมื่อกี้นี่เองนะคะอันนี้ทำก่อนนี่อาจารย์ทองก้อนนี่นะคะเนี่ยค่ะเราขึ้นไปทำเป็นบ่อเป็นหลุมก่อนแล้วก็ยกไอ้ฟาบริกของ SCG หนัก60กิโลต่อ1ม้วนเนี่ยขึ้นไป14ม้วนนะคะแล้วไปปูอันนี้คือคณะแม่ชีที่นู่นนะคะเวลาทำงานเราเรียนรู้เราจำเป็นที่จะต้องใส่สีน้ำตาลเพราะว่ามันไม่มีเวลาซักนึกออกไหมคะมันสกปรกคราวนี้เนี่ยน้ำเมื่อวานนี้น้ำไปแล้วองค์ท่านคือองค์แรกที่คุณแม่สร้างตอนนั้นคุณแม่สร้างเพราะเรามีถ้ำที่นี่เราสร้างสถูปะที่นี่แล้วเมื่อเรายกไปอันเนี้ย24ชั่วโมงนี่เหตุการณ์เมื่อวานนี้ลูกเมื่อวานนี้ค่ะก็ SCG ก็ไปสอนนี่เด็กอายุ10กว่าขวบเองนะคะไม่ชีน้อยของเราเนี่ยค่ะอันปันเนี่ยค่ะคุณแม่ก็นั่งทำงานอยู่แล้วพอแห้งเมื่อคืนนี้ก็แห้งนึกออกไหมคะทำตอนรายการเนี่ยเสร็จแล้วแห้งวันนี้ก็เอาน้ำขึ้นก็จะเห็นทุกอย่างมันเป็นไปสำเร็จได้ด้วยใจอย่ายอมจำนนต่ออุปสรรคอย่าให้ใครมาตั้งฉายาเราแล้วเราต้องเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตเข้าใจปะถ้าเขาบอกอินนี่ขี้อิจฉาเราต้องอิจฉาไปตลอดชีวิตไหมคะไม่เราไม่เป็นอย่างที่คนอื่นตั้งเขาบอกว่าเงาของฝนที่นี่จะเป็นเงาของฝนได้ยังไงในเมื่อเราพยายามไปอยู่ตลอดเวลาและเราก็กลับมาสะท้อนว่าเงาคือผลแห่งกรรมฉะนั้นที่นี่คือผลแห่งการกระทำของเราฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะให้เห็นน้ำวันนี้ได้ตีเธออยู่ตรงไหนฉันพูดกับเธออยู่ส่งมาได้แล้วเนี่ยค่ะ
เมื่อเช้านี้คุณแม่เปิดสวิตช์ตรงนี้เมื่อเช้านี้รายการถ้าใครตามดูอ่ะยืนรอแล้วนะคะเดี๋ยวจะหมดเวลาเพราะขณะนี้เราต้องขอบคุณผู้คนมากมายเหลือเกินที่ทำให้พวกเราสามารถเอาละสิเธอเขาปล่อยเราสองคนเล่นกันเลยใช่ไหมเนี่ยแว่นฉันก็ไม่ได้เอามานะจะอ่านไงอ่ะพวกเธอใจร้ายมากพี่หม่ำเขาถามคุณแม่ว่ารู้จักหม่ำไหมคุณแม่บอกไม่รู้จักเธอรู้จักคุณแม่ไหมรู้จักเธอช่วยฉันสิฉันไม่รู้จักเขายังช่วยเขาเลยเธอวันนี้ฉันจะไปเซอร์ไพรส์เขาเลยอ่ะทำไงดีอ่ะวันนี้คุณแม่คิดว่าคงต้องขอบพระคุณนี้เลยค่ะสำนักงานใหญ่ของจิตอาสา904นะคะที่อาจารย์ทองก้อนบอกคุณแม่ว่าได้ให้เราเอาเครื่องตรวจวัดออกซิเจนในน้ำนะคะแล้วก็ปรากฏว่ากำนันคิวของเราก็วัดโดยอาจารย์ทองก้อนสอนตอนนี้เรากำลังสอนคนของเราทุกคนให้ขึ้นมาเป็นครูนะคะปรากฏว่าขณะนี้ค่ะสมชายก็รายงานให้คุณแม่ทราบว่าจากเครื่องตรวจน้ำที่สำนักงานใหญ่จิตอาสา904เธอรู้จักจิตอาสา904กันไหมเนี่ยความรู้เธอก็แคบมากเลยเนาะไม่รู้ก็อย่ารู้เลยนะคะคุณแม่ก็พูดให้ได้เท่านี้ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าการที่เราได้ทำงานในเรื่องนี้ที่เราเรียกว่าโครงการสายใหญ่ชีวิตพรุ่งนี้คุณแม่จะพูดเรื่องโครงการสายใหญ่ชีวิตเพราะคุณแม่ถือว่าในกำลังคิวเนี่ยเห็นน้ำเนี่ยเขาวัดน้ำนะคะน้ำที่เราบอกว่าเป็นเงาของฝนเนี่ยมีคุณภาพน้ำที่มีออกซิเจนขนาดปาว่ายแล้วไม่ต้องใส่เครื่องปั๊มออกซิเจนน่ะสาธุสิสาธุนั่งไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะคะบ้านเมืองมันเจริญนะจะบอกให้สาธุบ่อยๆทำอะไรไม่เป็นก็ช่วยสาธุหน่อยนะคะก็เป็นเรื่องที่คุณแม่เองก็ขอบพระคุณอาจารย์ทองก้อนพี่กบนะคะอิสเลศกระทรวงมหาดไทยกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมว่ามันเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ให้ดีเจเข้านั่นละกันเนื่องจากตาไม่ได้เอาแว่นลงมาแล้วก็แก่แล้วนะคะแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะตอบก็ต้องอ่านละมั้งมีคนถามเข้ามาเมื่อเช้านี้ก่อนที่จะรับกรวยนะรายละเอียดของการขอบคุณอย่างเป็นทางการจะเป็นรายการพรุ่งนี้ซึ่งจะมีคนดูเยอะขนาดนี้มีคนดูเท่าไหร่เอาละค่ะไว้เป็นพรุ่งนี้นะคะตอบคำถามพรุ่งนี้เลยดีไหมดีไหมโอเคเพราะมันเกินแล้วพรุ่งนี้คุณแม่จะตอบคำถามให้นะคะมีคนถามว่าจะทำยังไงดีพยายามอธิบายแล้วก็ไม่เข้าใจเราอยากฟังเลยไหมอยากฟังวันนี้เลยไหมนี่น้ำมาแล้วค่ะแทนแตนป้าตุ๊กอยากดูเห็นหรือยังคะที่เราทำกันเมื่อวานนี้น้ำขึ้นสาธุแล้วไม่ใช่เงาของฝนนี่น้ำขึ้นไปบนภูเขาแล้วค่ะนี่ยอดเขาถ้าใครยืนอยู่ตรงนั้นจะเห็นแก่งกระจานและเทือกเขาตะนาวถีซึ่งมีน้ำเป็นโอ้โหไม่รู้กี่ล้านลูกหมื่นลิตรแต่ของเราเนี่ยเราสามารถเนี่ยมองอะว่าจะมาได้ในอีแบ็กสเตทที่หลังปล่อยมันไปอยู่ผ่าด้วยมันจะได้เปิดเร็วเนี่ยค่ะเราขึ้นไปยอดนี้น้ำจากตรงนี้ซึ่งไม่มีเนี่ยของเราเนี่ยดึงเข้าไปตึง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 มาอยู่ตรงนี้2ล้านลิตรโอเคไหมจากตรงนี้นี่อันนี้คือบ่ออากลับไปที่เดิมก่อนค่ะไปที่เดิมก่อนสวิตชิ่งค่ะตรงนี้จะเป็นธรรมะสวัสดีอันนี้คือบ่อที่เราบอกว่าบ่อเลี้ยงปลาได้เลยตรงนี้ค่ะที่เมื่อกี้นี่กำลังคิวฝนตกมาจากภูเขานี้เราเก็บเนี่ยชัดดำของเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยเราคือฟองน้ำที่เก็บน้ำแล้วนะลูกและคุณแม่ก็เดินขึ้นไปเธอนึกถึงนะคะเดินขึ้นไปเนี่ยตึ๊ดๆๆๆขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ค่ะมองไปไกลเนี่ยก็จะเห็นเขื่อนแก่งกระจานซึ่งมีน้ำกับเทือกเขาตะนาวสีอากาศดีมากเธอต้องไปครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะเธอเป็นหนึ่งในไมฟูลเนสเฟมิลี่จริงหรือเปล่าอันนี้มันเกิดขึ้นจากประชาชนและตรงนี้จะเป็นที่ตั้งพระอริยธาราซึ่งพอตั้งสูงแล้วองค์ท่านจะสูงเท่ากับเขาลูกนี้
สาธุไหมจ้ะเนี่ยค่ะก็พวกเราก็พยายามทำให้เห็นนี่คือเส้นทางไปเนี่ยค่ะสองพี่น้องตรงนี้คือที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงพักเวลาที่เหนื่อยเวลาที่ออกไปทำงานตรงที่นั่นนะคะช่างหัวมันน่ะนึกออกมั้ยมันแล้งขนาดนั้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้เขาลำดับเรื่องให้ฟังวันนี้ก็เพียงแต่ให้เล่าก่อนมัน19นาฬิกาแล้วกลับมาที่เรื่องของเรานะคะขณะนี้มีคนอยู่แล้วตอนนี้119ชีวิตเขาบอกว่ามาไม่ถึง40คน40คนที่มาไม่ถึงอันเนื่องจากว่าฝนตกคุณแม่ถามเธอก่อนทำไมเธอมาถึงมาก่อนใครมาลำบากยกมือขึ้นโอ้ยไม่มีใครลำบากเลยฉันกำลังจะหาคนถามหน่อยว่าลำบากมาทำไมแสดงว่าทุกคนไม่ลำบากเลยโอเคงั้นคุณแม่ถามนิดนึงทำไมถึงมาตอบคุณแม่ทำไมถึงมาคะใครมาเพราะรักตัวเองโอเคโอเคใครมาเพราะไม่รู้จะทำอะไรก็มาจะบอกอะไรให้คนที่ขนขวายเพื่อจะทำให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นน่ะมันก็เรียกว่าความรักทั้งนั้นล่ะลูกเห็นไหมแม่พูดเรื่องความรักชักตาเข้าใจคนที่ขนขวายไม่ยอมนิ่งดูดายและปรารถนาที่จะทำให้ชีวิตมันเจริญขึ้นหรือภาษาเรียกว่าพ้นทุกข์พ้นทุกข์เนี่ยเรียกว่าเจริญขึ้นทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นทุกข์กับพ้นทุกข์จำไว้นะศาสนาพุทธไม่พูดเรื่องทุกข์กับสุขพูดเรื่องทุกข์กับพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่ามันรำคาญใจมันหงุดหงิดใจมันไม่เป็นดังใจเราพยายามจัดใจเราเพื่อเข้าใจสิ่งนั้นอย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปจัดการมันให้มันเป็นดังใจอย่างเงี้ยเธอกำลังเจริญขึ้นอย่างนี้เข้าใจไหมลูกชักเริ่มรู้เรื่องโอเคยักหน้าไปเรื่อยๆเธอกำลังจัดการใจของเธอเพื่อให้เข้มแข็งและปลอดภัยโดยธรรมเมื่อใดที่เธอปลอดภัยโดยธรรมเธอจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรมเมื่อเธอประพฤติธรรมธรรมคุ้มครองเธอโอเคไหมเมื่อเธอประพฤติธรรมธรรมคุ้มครองเธอคิดว่าการประพฤติธรรมเนี่ยมันต้องอยู่ในรูปแบบไหมตอบคุณแม่มันต้องอยู่ในไลฟ์สไตล์ฟังใหม่ฟังดีๆคุณแม่ไม่ได้ปฏิเสธการมีรูปแบบแต่มันทำได้น้อยกว่าอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเธออยู่ในทุกลมหายใจของเธอหรือไม่ใช่ไหมใช่นั่นเวลาที่เรามาที่เนี่ยเราอย่ารอว่าต้องเข้ามาในธรรมศาลาถึงจะเรียกว่ากำลังประพฤติธรรมเธอกินข้าวเธอขับถ่ายเธอเดินอยู่ในท่ามกลางฝนเธอป้องกันตัวเองอย่างคนที่ทำหน้าที่ที่ให้ชีวิตปลอดภัยโดยธรรมเธอทำได้ไหมลูกนี่ไงก็นี่ไงนั่นหมายความว่าเรามีเวลาทุก24ชั่วโมงต่อวันเลยที่มันใหม่เอี่ยมตลอดเวลาเพราะเราเกิดใหม่ได้ในทุกขณะจิตของเราเราต้องสนใจไหมว่าอดีตเราเคยเป็นอะไรจำเป็นไหมคนมีปมด้อยเท่านั้นแหละไม่พอใจกับตัวเองในปัจจุบันขอให้คนอื่นคอนเฟิร์มหน่อยก็ได้ว่าอดีตฉันเป็นเจ้าหญิงปล่อยอดีตไปที่อดีตดีไหมเกิดใหม่ในปัจจุบันโอเคป่ะเธอมองฉันทำไมเธอไม่มองไปที่นั่นนันทวันเธอหลับเหรอฉันเห็นเขายักหน้ากล้องเธอก็ตึ้งอยู่ตรงฉันแต่ฉันก็เธอห่างฉันหนึ่งอาทิตย์รู้สึกเธอเฉื่อยไปเปล่าเนี่ยหันไปดิเขามองเขาหัวเราะอยู่อะแล้วเธอทำอะไรอยู่ฉันละกุ้มใจมากเลย
กุ้งใจกับทีเวิร์กมากเลยอะมีหลานอยู่คนชื่อตถาตาเราก็ถามตกลงเนี่ยเธอเนี่ยเบื่อใช่ไหมที่มาทำงานกับยามบอกมันไม่เบื่อแต่ถ้าถามว่าเลือกได้มันคงไปอยู่ที่ม็อบอะเข้าใจมั้ยนะไม่เข้าใจนะเข้าใจเลยอะแล้วตอนเนี้ยถ้าจะให้บอกว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยจะทำอะไรก็ทำอย่างนี้แหละก็ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์อย่างนี้แหละตถาตาเนี่ยที่เขายืนทำงานกับคุณยายเนี่ยเขาอยากรู้เรื่องตอนที่แม่เขาตายตอนที่แม่เขาตายคือตอนที่แม่เขาไปยืนอยู่หน้าเสถียรธรรมสถานหนึ่งในวันที่มีคนมาปฏิบัติธรรมประมาณอย่างนี้แล้วในครัวก็ไม่มีของหวานที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมกินในอาหารเช้าของวันเสาร์บุญรอดซึ่งเป็นแม่ของตถาตาก็อาสาว่าพรุ่งนี้หกโมงจะออกไปซื้อผลไม้มันตีห้าครึ่งเขาก็ออกไปยืนอยู่ข้างหน้าเสถียรธรรมสถานมีคนขับรถมอเตอร์ไซค์เมาเหล้าชนเขากระเด็นแล้วตายวันนั้นเราไม่ได้อาหารเช้าของผู้ปฏิบัติธรรมที่มีของหวานคุณแม่ลงสอนตามปกติ9โมงในรายการวิทยุแล้วคุณแม่ก็ถามคนที่นั่งอยู่ที่ศาลาว่าวันนี้ใครสังเกตว่าเราไม่ได้กินของหวานทุกคนเริ่มเอะใจไม่ได้กินแล้วคุณแม่ก็เล่าว่าเพราะคนที่ออกไปซื้อไม่ได้กลับเข้ามาแล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เขาทิ้งลูกไว้7ขวบกับเราก็เท่าเด็กเพื่อนนะแล้วเราส่งเขาไปเรียนที่สัตยาสายเราจะส่งลูกหลานเราไปอยู่ในแคมปัสดีๆเนี่ยค่ะตถาตาที่แม่เขาอุ้มกับแม่เขาชื่อบุญรอดเนี่ยค่ะตถาตานอนอยู่ที่ริมสระของเสถียรในวันที่บุญรอดอายุ13มีพระอาจารย์หันซึ่งตอนนี้อยู่ที่เทพสถิตเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดเทพสถิตเอาเด็กคนนี้ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเย็บผ้าแล้วมาฝากคุณแม่ไว้แล้วบอกว่าเป็นหลานเป็นผู้หญิงจะปลอดภัยถ้าอยู่กับท่านแม่ชีสันสนีคุณแม่ก็เลี้ยงบุญรอดมาจนบุญรอดมีตถาตาวันนี้บุญรอดตายไปแล้วตถาตายังถือกล้องอยู่ข้างหลังคุณยายอยู่เลยเคยเห็นไหมว่าเราไม่ได้เลี้ยงคนด้วยเงินเราเลี้ยงคนด้วยหัวใจที่จะพ้นทุกข์ได้รัตถาตาเขาจำเรื่องเหล่านี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่ได้บอกเขาทันทีที่แม่เขาตายเราเก็บแม่เขาไว้จนวันที่ตถาตาจะกลับจากโรงเรียนสัตยาสัยในวันปิดเทอมเพราะเราไม่รู้จะบอกเด็กยังไงส่งลูกเข้าโรงเรียนกลับบ้านวันเสาร์เหมือนส่งลูกครั้งสุดท้ายที่โรงเรียนแล้วแม่ก็ตายตถาตาเขาโทรมาถามคนที่นี่ว่าทำไมแม่เขาไม่ไปเยี่ยมเขาเลยใน3เดือนคนที่นี่ก็บอกว่าแม่ทำงานเยอะแม่อยู่ในโรงแล้วนะเขาก็โทรมายายจ๋าครับอย่าใช้งานแม่เขาเยอะต่อรองยายก็บอกว่าจ้าจ้ายายไม่ได้ใช้งานแม่เขาแล้วแล้วพอวันที่เขาจะกลับคุณแม่ต้องไปรับเขาเองแล้วต้องพูดกับเด็กที่อยู่ที่สัตยาสัยซึ่งเป็นลูกหลานของเราในบ้านสายสัมพันธ์ว่าช่วยกันหน่อยโดยยายก็ตั้งคำถามเมื่อเขาขึ้นรถปิดเทอมนี้เธอจะทำอะไรไอเด็กคนหนึ่ง
ซึ่งมันเป็นหลานที่มันรู้แล้วว่าแม่ของตถาตาตายไปแล้วยายก็ต้องพยายามบอกหลานให้ได้นุ่มนวลที่สุดด้วยวิธีการเจ้าก้องพี่คนโตบอกว่าบวชเหมือนเป็นแผนนะบวชแล้วก็ถามอ่ะบอสทำอะไรบวชเชละล่ะบวชอ่ะรัตถาตาล่ะบวชมันจะรู้อะไรก็ไอพี่มันสามคนตัดติบวชหมดโอเคงั้นเรากินไอติมกันแล้วขึ้นรถบวชเลยนะวันนี้ไม่ต้องเข้าเสถียรไปบวชเลยไอ้คนโตมันบอกบวชเลยมันก็เลยผ่านเสถียรมันก็เลยไม่รู้ว่าแม่มันไม่อยู่เสถียรไงแล้วพอบวชเสร็จทุกคนมีแม่ขลิบผมหมดมียายเนี่ยขลิบผมตถาตาแล้วมันก็ถามมาถามว่าทำไมแม่ไม่มาขลิบผมยายก็บอกว่าอืมเดี๋ยวยายบวชเธอแล้วยายไปแวะงานศพหน่อยนะหลานบวชแล้วไปเป็นเพื่อนยายหน่อยมันยากอยู่นะที่จะบอกว่าแม่เขาตายเนี่ยแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยอ่ะเอาไงดีพอไปยืนก็เอารูปออกจากเพราะว่าเอาศพออกมาจะเผาวันรุ่งขึ้นเบ็ดเสร็จเลยไม่ให้เจ็บปวดนานปรากฏว่าเราไปยืนคณะทำงานก็แข็งแรงมากเลยขณะที่สามเณร4คนเนี่ยยังมีภาพอยู่เลยนะไปยืนอยู่คุณแม่ก็ยืนสังเกตไอ้สามเณรพี่ๆมันเริ่มเบะแล้วไงมันเริ่มเก็บอาการมันเริ่มเบะแล้วตถาตาหันสามเณรตถาตาถามว่ายายครับใครอยู่ในโรงยายบอกโอ้โหหมดเวลาพอดียายต้องกลับหมดเวลาแล้วคือหมดแล้วไม่ถึงว่าอินโทรแล้วกลับปะวันนี้สามเณรไม่ต้องนอนที่วัดนะจ๊ะมานอนนี่เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยยายจะใส่บาตรสามเณรมารับบาตรยายนะไปที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุเลยนะลูกเดี๋ยวยายจะไปรับบาตรก็เป็นที่นัดหมายเขาก็นอนที่เรือนไทยจำวัดที่เรือนไทยคุณแม่ก็ละเอาละพรุ่งนี้รู้การหมู่จาเพราะต้องเผาแล้วไงรายการวิทยุ9โมง7โมงคุณแม่ออกไปรับบิณฑบาตสามเณรไม่ใช่คุณแม่ต้องไปตักบาตรสามเณรต้องมารับบิณฑบาตพอรับเสร็จยายก็บอกวางบาตรตรงนี้เข้าไปในห้องพระบรมสารีริกธาตุยายจะเล่าอะไรให้ฟังแล้วก็เริ่มตั้งคำถามเลยค่ะนั่นอะไรอ่ะลูกพระบรมสารีริกธาตุครับคืออะไรลูกกระดูกครับกระดูกใครกระดูกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตายไหมลูกตายครับตายครับยายจ๋าตายไหมลูกตายครับมันเริ่มไล่ไปทีละสเต็ปเลยนะคะยายจ๋าตายแม่ตายไหมลูกไอพี่คนอื่นมันบอกแม่หมูตายไหมแม่หมูตายแม่ตายตายไหมลูกตายแม่นกตายแม่ตายพระเจ้าตายยายจ๋าตายแม่ตายไล่ไปเรื่อยๆพอถึงสุดท้ายแล้วแม่แต๋วว่าตายไหมคือแม่ก็สามเณรเบะปากตายวันนี้เราจะไปงานศพแม่กันแล้วก็ร้องทีเดียวมันได้เวลา9นาฬิกาพอดีสามเณรยายต้องทำรายการวิทยุยายไปทำงานก่อนวันที่บุญรอดตายถามว่าเราเสียใจไหมเสียใจค่ะเราเสียใจค่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมบริวารนั่งตรงนี้เลยชื่อแคทเธอรีนแคทเธอรีนจำเหตุการณ์วันบุญรอดตายได้ว่าคุณแม่ยังทำงานเป็นปกติเลยค่ะถามว่าเสียใจไหมเสียใจเสียใจค่ะร้องไห้ไหมมันไม่ออกมาข้างนอกหรอกค่ะมันร้องอยู่ข้างในแต่ต้องทำงานแล้วแคทเธอรีนก็ถามว่าทำไมคุณแม่ถึงควบคุมทุกอย่างได้เพราะเราฝึกอยู่แล้วค่ะเพราะเราปฏิบัติธรรมเรื่องนี้กันอยู่ตลอดเวลา
ไม่มีใครไม่ตายเมื่อคุณมีชีวิตเหลือขนาดเดียวคุณต้องอยู่อย่างทรงพลังที่สุดแล้วคุณก็ต้องตายค่ะคุณจะอยู่ทำไมคะอย่างตายทั้งเป็นแคทเธอรีนรับตถาตาไว้เป็นลูกเขาเป็นแม่ทูลหัวเลยค่ะเห็นการทำงานที่เราเผชิญกับความตายอย่างไม่อยู่อย่างกลัวตายดีกว่าที่จะอยู่อย่างกลัวตายและยังไม่ตายไหมลูกธรรมะมันต้องศักดิ์สิทธิ์สิธรรมะไม่ได้มีไว้ให้เราหนีไม่ได้กล่อมกลบหรือมาเพ้อเจ้อเสแสร้งมันต้องซินเซียเลยแหละนี่ไงดูสามเณรเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมฮะบวชเป็นเพื่อนหน้าศพแม่บุญรอดเด็กขนาดนั้นแหละค่ะยายก็เรียกมานั่งคุยไปพอเขาร้องครั้งเดียวนะคุณยายจำได้เขากลับมาหาว่ายายจ๋าครับเขาขอเอาเหรียญว่ายน้ำเนี่ยที่แม่ส่งเขาให้ว่ายน้ำเนี่ยไปแฝนไว้ที่โรงศพแม่เขาได้ไหมบอกได้สิลูกได้ได้เลยแม่แต๋วคงดีใจที่จริงก็มีร่วมงานศพด้วยนะเรื่องนี้แล้วตอนนี้ตถาตาเขาเดินตามยายเพื่อทำรายการเนี่ยที่เล่าเป็นตุเป็นตะเนี่ยนั้นเขาจะเห็นคำสอนคุณยายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พอคุณแม่จะยกสามนิ้วขึ้นมาแล้วงอไปหน่อยว่าเออฉันลืมไปอันนี้พุทธังธัมมังสังฆังไม่ใช่สามนิ้วแบบเมื่อแก่นะก็เย้ากันเห็นต่างกันก็ได้ต้องเกลียดกันไหมต้องเกลียดกันไหมความเห็นที่ต่างกันต้องนำมาสู่ความเกลียดไหมไม่ต้องเห็นต่างได้แต่คุณต้องเคารพชีวิตคุณนะคุณต้องรู้นะว่าผลแห่งกรรมคือเงาคุณต้องทำเงาของคุณให้ดีอ่ะเพราะมันปฏิเสธเงาไม่ได้แล้ววันที่คุณยายขึ้นเขาแล้วเดินลงมาจากเขานะโดยปกติเด็กมันก็กลัวคุณยายอยู่แล้วล่ะเพราะคุณยายสอนอะไรก็สอนกลางอากาศอยู่แล้วล่ะมันก็ถามเราก็ถามว่าตกลงเธอเบื่อใช่ไหมที่ทำงานกับยายบอกไม่เบื่อเราขี้เกียจเค้นว่าจริงอ่ะมันโตแล้วไงนั้นวันนี้เราก็มีเปลี่ยนมือตถาตาเขาก็เห็นคุณยายเข้าไปในเวิร์กพอยต์วันนี้ทุกคนก็รู้จักกันหมดแหละนั่นเองเนี่ยคุณยายต้องสอนในกระดูกแม่นะเนี่ยทำนะเนี่ยนั่งคุยตอนนี้ว่าเนี่ยยายตายไหมเนี่ยเนี่ยในบุญรอดกับลูกเขานะคะนั้นพวกเราเนี่ยเล็กไปไหมที่มาบวชเนี่ยความทุกข์ของเธอน่ะเล็กไปไหมยังไม่รู้จักเจียมตัวว่าที่เนี่ยเขาผ่านสถานการณ์อะไรกันมามากตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตายแน่อยู่แล้วเนี่ยมุมเนี่ยที่พูดเรื่องกระดูกเนี่ยเห็นชัดเลยคุณแม่ต้องทำทุกเรื่องเพื่อให้เด็กเห็นความจริงโดยที่รู้ว่ามันต้องยอมรับมันได้นะถ้าพูดกับหมูปล่อยว่าหมูปล่อยถ้าพ่อกับแม่หายไปหมูปล่อยยังตอบยายนะเดี๋ยวพ่อแม่เดี๋ยวแม่กลับมาบอกไม่กลับอ่ะลูกถ้าไปเลยอ่ะถ้าไปโดยไม่กลับมาเลยมันเริ่มเบะแล้วนะให้หมูปล่อยอ่ะยายจำได้ว่ายายสอนเรื่องเหล่านี้กับเด็กทุกคนนะถ้าคนที่เรารักหายไปเลยแล้วไม่กลับมาอีกกำลังจะสอนว่าอะไรสอนว่าเราอยู่ต่อหน้ากันให้ดีที่สุดมีเวลาเหลืออยู่เท่านั้นอยู่กับใครตรงนั้นให้อภัยกันอย่างที่สุดอดีตจบไม่ต้องโจมงั้นวันนี้เมื่อมาปฏิบัติธรรมต้องรู้ว่าคุณมีปัจจุบันขณะเท่านั้นที่เป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของคุณคุณต้องลงทุนในปัจจุบันขณะเข้าใจไหมว่าคุณมีจริงๆที่คุณสัมผัสได้จริงๆคือ here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้เท่านั้น
เป็นการต้อนรับที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะรับได้เปล่าปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดถ้ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่ลมหายใจนี้เป็นปัจจุบันขณะของเธอเธอหายใจซะให้เป็นเลยเธอใช้อานาปานสติภาวนาคือลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติเมื่อมีสติอารักขาจิตกายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้ปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้เธอจะหลับไม่หลับเธอจะอยู่ในท่านอนที่จิตเป็นสมาธิจะนอนแปลกที่อยู่กับใครเธอดูแลกายใจของเธอให้ดีมีสำนึกของการใช้ของที่เป็นสาธารณะร่วมกันอย่างมีวินัยรับผิดชอบต่อตัวเองอย่าเป็นภาระกับสังคมชัดเจนเลยลูกเราจะอาถรรพ์มากเลยทุกเป็นปรากฏการณ์ที่เราจะต้องเจริญสติเพื่ออยู่กับทุกข์อย่างพ้นทุกข์วันนี้สองเรื่องของคนที่อยู่ในชุมชนของเราน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้ว่ามันผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากกันทุกคนแต่เมื่อใดที่คุณผ่านมันได้สักครั้งหนึ่งคุณจะศรัทธาต่อตัวคุณเองคุณจะไม่งอแงสเปะสปะคุณไม่มีเวลาเหลือเยอะคุณแม่ก็เหมือนกันเวลามันน้อยลงทุกทีเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นความสั้นที่สดที่สุดเท่าที่เราจะรับผิดชอบต่อชีวิตของเราได้โอเคไหมคะโอเคไหมลูกดีจ้ะก็สมควรแล้วที่จะได้พบกันเพราะเธอก็ต้องรู้ว่าไม่มีการพบกันครั้งแรกและไม่มีคำว่าบังเอิญเธอจะพ้นทุกข์ได้ถ้าเธอเลือกที่จะคบคนที่กล้าที่จะขนาบเธอนั่นแหละดีท่าเดียวไม่มีเร็วเลยอย่าวิ่งไปหาใครสปอยเราเลยเอาความจริงมาคลี่ทำให้มันรู้แจ้งให้ได้อย่าแค่รู้จริงรู้แจ้งเลยโอเคไหมงั้นวันนี้คุณแม่ก็หมดเวลาแล้วเราก็ใช้เวลากันถ่ายทอดกันชั่วโมงครึ่งเลยนะเนี่ยตั้งแต่18นาฬิกาเสร็จๆนะนันทวันเขาจะมือแข็งอย่างเงี้ยค่ะสาธุให้เขาหน่อยค่ะค่ะสาธุนะคะเพราะเขาจะฟังค่ะเขาจะฟังอ่ะให้ทุกคนตอนนี้ต้องเล็มหมดแล้วนะคะอะไรรุงรังคุณแม่ใช้วิธีการให้ไปดูย้อนหลังหมดเลยทุกคนคุกเข่าขึ้นพร้อมที่จะถวายกรวยคุณแม่ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในสังฆะชั่วคราวเราเรียกว่าสังฆะคือหมู่ที่จะชวนการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงจะชั่วคราวเราก็กล้าที่จะขนาบกันชี้ชวนกันนะคะแล้วก็เคารพหัวใจของกันและกันว่าเราสามารถพ้นทุกข์ได้ไม่ว่าเราจะมามืดหรือมาสว่างปักธงเลยว่าที่เหลือคือสว่างได้ตั้งใจเคารพตัวเองในทุกปัจจุบันขณะซึ่งเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดสำหรับเราจ้ะพนมมือขึ้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะ
สาธุคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือโปรดคุ้มครองดวงจิตของเราท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในทุกการกระทบเมื่อมีโลกมากระทบให้เรามีสติรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดอีกสัพพีทิโยวิวัตชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราบไปเพราะความไม่ประมาทในการกระทบเช่นนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญคุณแม่ก็อนุโมทนาต่อทีมคณะแม่ชีที่ทำงานนะคะเพราะคุณแม่คิดว่าการมีเสถียรธรรมสถานเป็นสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงที่จะให้ผู้หญิงปลอดภัยเนี่ยเป็นงานกุศลและเจตนาที่คุณแม่ทำบุญเลยนะคุณแม่บอกพวกเธอเลยคุณแม่ทำบุญกับนักบวชผู้หญิงนั่นแหละเพราะคุณแม่เชื่อว่าผู้หญิงพ้นทุกข์ได้อะคุณแม่ทำได้ใครก็ทำได้อะแล้วสตรีมแปลว่าสตินะมีคนถามว่าแล้วที่นี่ผู้ชายมาได้ไหมได้ที่นี่มันก็ได้อยู่แล้วแหละมันไม่ได้พูดเรื่องเพศเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พวกเรามาเจอกันและคณะทำงานของเราเนี่ยไม่ว่าอดีตจะเคยเป็นอะไรเนี่ยแต่ถ้าปัจจุบันแล้วเราเป็นนักบวชเราต้องเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ฉลาดในทางทางคือมรรคมรรคคือหนทางกิจต่อมรรคคือภาวนาจะทำอะไรก็ตามต้องทำมรรคกิจมรรคภาวนามีปัญญาศีลสมาธิรับใช้ผู้คนไปสงบเย็นและเป็นประโยชน์ขอบคุณเขาที่มาทำให้เราได้เป็นประโยชน์ขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรารู้ว่าการแก้ปัญหาคือปัญญาของเราการรับใช้คือการทำหน้าที่ธรรมทายาทของพ่อเราพระบรมครูของเราเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนไม่ใช่เพื่อตัวเราเองประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นต้องได้ไม่ใช่ประโยชน์ตนเสวยสุขอยู่ต้องให้ใครมาปนเปื้อนเราไม่ใช่เรามาบวชเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการฝึกมีชีวิตที่สงบเย็นจากทุกข์และเป็นประโยชน์เนี่ยต้องขอบคุณเขาทุกคนที่ทำให้เราได้ทำหน้าที่เป็นธิดาของธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นทางกิจต่อมรรคคือภาวนาเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ขอบใจทีมงานทั้งหมดเพราะคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกมาถึงเช้าเดี๋ยววันที่ก็ไปอีกแล้วคุณแม่ก็วิ่งเนาะสองที่แต่ต้องขอบคุณโควิดจริงๆนะเพราะมันดีที่เราโตเลยเราเสียสละได้มากกว่าที่เราจะอยู่ในแค่กุฏิเราหรือในพื้นที่ตรงนี้และพอมีโควิดคุณแม่ก็ทำงานผ่านสื่อเช้ากลางวันเย็นทุกครั้งที่ทำงานการถ่ายทอดจะมีคนหนึ่งคนอย่างน้อยนะที่ไม่ฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายทั้งเป็นนั่นคืองานที่พวกเราตั้งสัจจะอยู่เราจะไม่ทิ้งกันและเรากล้าที่จะขนาบกันคุณแม่จึงขอพระคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่เป็นประโยชน์พรุ่งนี้เราเจอกันแล้วเราจะสอนในเรื่องที่มันเป็นคีย์โน้ตที่สำคัญมากที่ถ้าเราเข้าใจกุญแจดอกนี้ชีวิตไม่บังเอิญได้รับรองเธอพ้นได้ด้วยตัวเธอเองนะคุณแม่จะขออนุญาตขึ้นพักนะคะอนุโมทนาค่ะก็เป็นการประเมินว่าดีขึ้นขอบใจ